น้ำตาของเด็กกำพร้อยตอนที่สองสบายดีพ่อแม่พี่น้องเพื่อนมิตรและสหายมาพบพ่อกันอีกทีหนึ่งกับข้าพเจ้าและเรื่องราวความจริงของชีวิตชายคนหนึ่งข้าพเจ้าสิมาเล่าต่อจากตอนที่หนึ่งสั้นพวกเรามาหับสมหับฟังนำกันว่าเรื่องราวชีวิตจริงของเด็กกำพร้ากำพร้อยทั้งสองคนจะจบไปในรูปการแนวใดหลังจากที่พ่อใช้มาตรการบ่ให้แม่ตีทรมานพวกเราแล้วแม่ก็บ่ค่อยจะมีโอกาสได้ตีหรือทรมานพวกเราแต่ว่าในใจเพิ่นก็มีแต่ความแค้นความเครียดสั่งเพราะว่าหลังจากนั้นมาเรื่องของอยู่ของกินแม่นเพิ่นจะเสื่องซ่อนไว้ให้แต่ลูกของเพิ่นกินส่วนสองไอ้น้องพวกเราสิได้กินหรือบ่ได้กินก็เรื่องของเราเพิ่นบ่สนใจอยู่นำกัน 3-4 ปีต่อมาตอนนี้น้องชายเฮาก็ใหญ่แล้วและแม่ใหม่เองเพิ่นก็เกิดได้ลูก3คนมาฮอดปีนี้ความซวยก็กลับมาหา2ไอ้น้องพวกเฮาอีกเทื่อหนึ่งย้อนสงครามเพิ่นไล่ตีกันมาฮอดบ้านของพวกเฮาเฮ็ดให้ผู้คนชาวบ้านอยู่ในบ้านแตกตื่นหนีตายไปไผไปมันส่วนครอบครัวของพวกเขาแม่นพ่อเพิ่นได้นำหนีมุ่งหน้าข้ามน้ำของไปฝั่งไทยแต่ช่วงระยะทางที่จะไปฮอดน้ำของเพื่อข้ามไปฝั่งไทยนั้นแม่นพบความยุ่งยากหลายเพราะว่าพ่อเองเราก็บ่สำนานเรื่องถนนหนทางและเฮาเองก็ขาน้องตาบอดย่างบ่ได้อีกเฮ็ดให้การไปการมาแม่นยุ่งยากสมควรหลังจากที่พากันเดินทางได้7มื้อ7คืนบ่ไปบ่มาพ่อก็เริ่มฟังความแม่ว่าที่เฮาไปซักซ้าและบ่ไปบ่มาบ่สอดบ่ได้เลยแม่นเป็นย้อนเฮาเอาน้องชายมานำน้องชายตาบอดแถมยังบ่ได้อีกเฮ็ดให้เฮาได้แบกได้อุ้มได้หามมันจึงซักซ้าในการเดินทางแม่ใหม่กับพ่อก็ได้มานั่งปรึกษากันว่าเป็นหยังพวกเฮาไปได้7มื้อ7คืนบ่ฮอดใส่เลยแม่ใหม่ก็บอกกับพ่อว่ามีแต่ทางเดียวที่พวกเฮาสิไปฮอดเป้าหมายไวที่สุดก็คือปะทิมลูกตาบอดเจ้าหันษาหรือบอกก็ให้ฆ่าทิมซะได้ยินแล้วหัวใจสลายอ่อนล้าไปทั้งโตเฮาบ่จักแนวสิเฮ็ดก็เลยฮ้องให้เสียงดังขึ้นเมิดแห่งน้องชายได้ยินพอดีมันก็ถามว่ามีหยังเป็นหยังไผเป็นหยังความเป็นห่วงของมันยังคิดว่าครอบครัวมีอันตรายหรือเป็นอะไรตอนนั้นเองพ่อก็เลยบอกกับเฮาว่ามึงอย่าไปบอกมันเด้อเซาให้เดี๋ยวนี้ว่าซั่นกูสิฆ่ามึงนำเสียงฮ้องไห้ของเฮาหยุดทันทีน้ำตาไหลแต่คิดในใจว่าถึงแนวใดเฮาก็บ่ปะบ่ทิ่มน้องดอกต่อให้สิตายก็ให้ตายนำกันเฮาเห็นพ่อเหลียวไปเบิ่งน้องที่นั่งอยู่ถึงก้อนหิน 2-3 เทื่อแล้วพ่อก็บอกกับพวกเฮาว่าไปพากันไปจักหน่อยมันสิค่ำอีกว
ว่าแล้วเฮาก็พากันเดินทางต่อจนมาฮอดห้วยใหญ่อยู่ฝากห้วยเบื้องนั้นมีถ้ำใหญ่อันหนึ่งพ่อก็เลยบอกว่าให้พวกเฮามาพักอยู่ถ้ำนั้นพวกเฮาก็เลยข้ามน้ำไปฮอดฟังแล้วมาพักอยู่ถ้ำใหญ่มืออื่นเฮาก็ตื่นแต่เช้ามาหุงข้าวเรียบร้อยเพื่อเตรียมจะเดินทางต่อแม่ไม่ก็เลยมาบอกกับเฮาว่ามื้อนี้บ่ต้องเอามันไปนำเด้อเอามันไปนำก็ยากเฮาตามันก็บ่เห็นฮู้แถมมันย่างบ่ได้อีกเอามันไปนำพวกเฮาจักหน่อยสิตายกันเมิดตอนนั้นเฮาใจหายขึ้นมาทันทีแล้วเว้าเมิดแห่งเถียงกับแม่ไม่ว่าที่มันตาบอดย่างบ่ได้ก็ย้อนเจ้ากับพ่อหั่นล่ะวะคันแนวใดบ่เอามันไปค่อยกับมันสิอยู่นี่แหละตายก็ตายนํากันพ่อก็เว้าสอดขึ้นมาทันทีมึงต้องเปเข้าให้พวกเฮากินนําทางยังน้องหลายคนมึงอย่าสุปากหลายเฮาเหลียวไปเบิ่งพ่อก็เห็นปลายปืนพ่อแน่มาใส่เฮาอยู่พักหนึ่งแล้วพ่อค่อยๆเอาปลายปืนลงเฮาก็ทั้งเว้าทั้งให้ว่าแนวใดเฮาก็สิเอามันไปนำน้องมันได้ยินมันก็ทั้งให้ทั้งขอพวกเฮาว่าให้พวกเฮาบ่ต้องปะบ่ต้องทิ่มมันเดินทางมาหลายมือเฮ็ดให้เฮาอ่อนเพลียทางเจียน้องทางแบกเป่าเขามาฮอดมื้อนี้เฮาก็เจียน้องแบกเป่าเขาพร้อมกันบ่ได้แล้วเฮาก็เลยแบกเป่าเขาไปไว้อยู่ถึงภูแล้วก็กลับมาเจียน้องขึ้นไปเฮ็ดแนวนั้นไปเรื่อยๆจนย่างบ่ทันพ่อกับแม่ไม่เขาบางเทื่อเขาไปฮอดจุดพักพรเป็นสมมงเฮากับน้องเฮาจึงไปฮอดพ่อพาแม่ไม่กับน้องอีก3คนมาฮอดห้วยน้อยอันหนึ่งแล้วก็นั่งพักพรท่าพวกเฮาโดนเติบพวกเฮา2ไอ้น้องจึงมาฮอดพ่อก็เลยบอกเฮาว่าอยู่หั่นมันมีพลานหินโตเอาเข้าหันไปตากซะเฮามาหลายมื้อนี่ทั้งแดดทั้งฝนจักหน่อยข้าวสารมันสิเน่าเมิดบ่ได้กินอยู่เทิงหั่นมันมีมะข้อต้นหนึ่งกำลังเป็นตะกินพอสิไปบักเอามาให้กินว่าแล้วพ่อก็ขึ้นไปบักมะข้ออยู่เทิงภูส่วนเฮาก็เอาน้องตาบอดนั่งอยู่ก้อนหินใกล้ๆกับแคมห้วยแล้วเฮาก็เอาเป่าเข้าไปตากอยู่พลานหินที่พ่อบอกเฮาในขณะที่เฮากำลังทอกเข้าตากนั้นเฮาก็ได้ยินเสียงบักไม้ดังก๊อกก๊อกก๊อกแต่เฮาก็บ่หัวซาเฮาคิดว่าต้นมะข้อมันอยู่ไกลจากบ่อนน้องนั่งแต่ความจริงแล้วพ่อกับแม่ไม่ได้ลมกันเรียบร้อยแล้วว่าให้พ่อเป็นผู้ไปบักต้นมะข้อให้ลมมาทับน้องตายเฮาบ่ฮู้ซื่อๆทันใดนั้นต้นมะข้อก็ล้มลงมาฟาดใส่ก้อนหินที่อยู่ใกล้กับน้องตอนนั้นเองใบมะข้อก็ลงมาฟาดใส่หน้าน้องพอแต่เฮาได้ยินเสียงมะข้อล้มลงมาก็มีเสียงห้องเสียงให้ดังขึ้นเฮาก็ทิ่มเป่าเขาแล่นขึ้นมาเบิ่งเห็นน้องนอนคว่ำเอามือคุมหน้าห้องให้เสียงดังลั่นเฮาก็หีบเอาน้องขึ้นเอามือมันออกเห็นหน้ามันเต็มแต่เลือดเฮาก็ห้องใส่พ่อว่าพ่อมาคอทับน้องแล้วมาคอทับน้องแทนที่พ่อสิแล่นลงมา
ยังไวด้วยความเป็นห่วงเป็นใหญ่แต่อันนี้บ่สนพ่อค่อยๆลงมาคิดว่าน้องตายแล้วก็ค่อยๆลงมาพอแต่พ่อมาฮอดน้องยังบ่ทันตายพ่อก็เลยหายเฮาว่าเป็นหยังบ่เอาน้องไปไกลๆดีได้ที่มันบ่ทับหัวหั่นบ่ซั่นตายพ่อก็มาช่วยเฮาโจมน้องขึ้นจากพุ่มใบมะข้อเอาไปนอนอยู่ก้อนหินที่อยู่ไกลๆนั้นดนเติบถามน้องว่าเป็นหยังบ่มันก็บอกว่าบ่เป็นหยังถึกน้อยเดียวคืนนั้นพวกเฮาก็เลยนอนพักอยู่ห้วยโตนั้นเลยโดยอาศัยใบมะข้อมามุงเฮ็ดเงินแล้วก็พากันนอนตื่นมามื้อเช้าพ่อบอกให้เดินทางต่อพวกเฮาก็เลยเกียมเดินทางต่อแต่ตอนนี้ป้อนเขาให้น้องกินน้องก็บ่ยอมกินน้องบอกกับเฮาว่าให้เฮาไปกับพ่อทิ่มมันไว้อยู่หั่นมันบ่ไปแล้วมันขอตายอยู่หั่นว่าแล้วพ่อกับแม่ใหม่และน้องอีก3คนก็พากันมุ่งหน้าไปก่อนส่วนเฮากับน้องแม่นยังกอดกันให้บ่เศร้าหลังจากนั้นเฮาก็จมน้องขึ้นก้อนหินแล้วเฮาก็เจียน้องย่างตามเคยค่อยๆไปนำหลังน้องมันก็บอกกับเฮาว่าให้ทิ่มมันอยู่หันมันบ่ไปแล้วมันสิตายก็ตายอยู่หันแหละเฮาก็บอกกับน้องว่าเฮาเป็นอ้ายเป็นน้องกันเฮาต้องไปนำกันเฮาก็พามันค่อยๆนำหลังพ่อกับแม่ไม่ผ่านแดดผ่านฝนมาตื่มอีกมื้อหนึ่งพาให้น้องเป็นไข้ขึ้นแหงต่อมาอีกมื้อหนึ่งพ่อก็พาพวกเฮามาฮอดแคมป์ของบ่อนที่สิข้ามไปฝั่งไทยมาฮอดบ่อนนี้น้องอ่อนเพียเพราะว่าป้อนข้าวป้อนน้ำมันบ่ยอมกินแล้วมันมีแต่บอกว่ามันสิอยู่มันบ่ไปพวกเฮาก็มาพักอยู่แคมป์ของบ่อนสิข้ามไปฝั่งไทยคืนหนึ่งตื่นมาตอนเช้าเฮาก็ตื่นแต่เช้าหุงข้าวหุงน้ำเพื่อเกียมข้ามของไปฝั่งไทยพอแต่แต่งกินแล้วเฮาก็ไปปลุกน้องให้มากินข้าวเฮาไปปลุกมันเท่าใดมันก็บ่ตอบปลุกแล้วปลุกอีกมันก็บ่ตอบเฮาก็เลยไปจับมือมันรู้สึกว่ามือมันเย็นต้นโตแข็งไปหมดจับน้องเฮาตายตั้งแต่ตอนใดหลังจากที่น้องได้เสียชีวิตอยู่แคมป์ของแล้วเฮากับพ่อก็เลยขุดขุมฝังศพน้องอยู่ไกลๆกับแคมป์ของแล้วพวกเฮาก็ข้ามมาฝั่งไทยมาอยู่ฝั่งไทยได้3ปีก็มีชื่อมาสหรัฐอเมริกามาอยู่สหรัฐอเมริกาได้5-6ปีก็สร้างครอบครัวอยู่สหรัฐอเมริกาตอนนี้เฮาอยู่สหรัฐอเมริกามีครอบครัวมีลูก5คนลูกชาย3คนส่วนพ่อกับแม่ไม่ตอนนี้แม่ยังมีชีวิตอยู่ทั้งหมดแม่อยู่สหรัฐอเมริกาด้วยความเสียใจให้พ่อตอนนี้แม่นบ่ได้อยู่นำเพิ่นแม้แต่เพิ่นเป็นเจ็บเป็นโศก
อยากเห็นหน้าเฮาโทรมาเฮาก็บ่ไปหาเพราะว่าเฮาฮู้แล้วว่าพ่อบ่ได้ฮักเฮาพ่อฮักแต่ลูกของแม่ใหม่มาอยู่ประเทศสหรัฐอเมริกานี้แม่นเพิ่นอำนวยความสะดวกทุกอย่างอยู่สุขสบายเฮาก็อดคิดบ่ได้ว่าถ้าน้องชายเฮาบ่เสียชีวิตต่อให้ตาบ่เห็นย่างบ่ได้คิดว่าความลำบากความทุกข์ความจนความถูกข่มเหงรังแกคือแต่เก่าคือสิบ่มีทุกมื้อนี้ถึงแม่นว่าสินั่งสินอนสิกินแม่นคิดฮอดแต่น้องชายผู้จากไปคนเดียวท่านผู้ฟังผู้ชมที่เคารพเรื่องราวชีวิตจริงของเด็กกำพร้ากำพร้อยมาฮอดนี้ได้จบลงเพียงเท่านี้หวังว่าจะสร้างความม่วนความซื่นให้กับบรรดาท่านบ่หลายก็น้อยและหวังว่าบรรดาท่านจะติดตามช่องของข้าพเจ้าในเรื่องและคลิปต่อๆไปขอขอบใจ